เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ148เนาะข้อ148เขาถามว่าอาสาชนิดหนึ่งนะครับมีส่วนโมเลกุลคือ C12H14O6 เนาะเมื่อฟอกสีสารละลายโบรมีนนะครับละลายโบรมีนเนาะฟอกสีจะได้สูตรจะได้สารที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C12H14O6 แล้วก็คือสูตรเดิมแต่ว่ามีโบรมีนเพิ่มเข้ามาอีก6อะตอมเนาะแต่ถ้านำไปต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะได้กลีเซอรอลและเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกที่มีจำนวนคาร์บอนชนิด3อะตอมเนาะก็คือจะได้เป็นกรดคาร์บอกซิลิกที่มีC3 นั่นเองที่เป็น C3 นะครับจากสูตรโครงสร้างแล้วเขาก็เลยถามว่าสูตรโครงสร้างของสารเนี้ยจะเป็นไปได้กี่แบบเนาะกี่แบบโหโจทย์ข้อนี้ถือว่ายากนะครับเนาะให้ดอกจันไว้เลยว่าโจทย์ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็ถ้าใครตามไม่ทันก็พยายามฟังตามไปช้าๆเนาะพี่พยายามจะสอนให้ช้าๆนะครับก็มีได้กี่แบบ1 2 3 4ตามลำดับเนาะอย่างแรกที่เราต้องทำสำหรับข้อนี้ที่เป็นข้อยากเนาะเราลองมาแจงดูแต่ละข้อมูลแต่ละดีเทลที่โจทย์ให้มาดีกว่าว่าเราสามารถคิดอะไรได้บ้างเนาะอย่างเช่นประโยคแรกเขาบอกว่าสารเนี่ยมีสูตรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเมื่อฟอกสีสารละลายเนี่ยมันเป็นจะมีโบรมีนเพิ่มเข้าไป6โมเลกุลซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นเนาะเห็นตรงที่พี่ขีดปะมันคือ12H14O6 แต่เนี้ยยังเป็นสูตรเหมือนเดิมแล้วมีโบรมีนเพิ่มเข้าไปแทนเนาะดังนั้นจากการที่เรารู้จักปฏิกิริยาการเติมโบรมีนคือโบรมีเนชั่นเนาะมาสักพักแล้วเราจะพบว่าปฏิกิริยาโบรมีเนชั่นถ้าเกิดว่าสูตรโมเลกุลได้เหมือนเดิมแล้วมีการเติมอะโบรมีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการเติมโบรมีนแบบปฏิกิริยาแบบการเติมเนาะคือปฏิกิริยาโบรมีเนชั่นแบบแอดดิชันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่มีแบบอัลคีนอยู่แบบเนี้ยถ้าพี่เติมโบรมีนเข้าไปเนาะก็จะได้ว่าโบรมีนของเราเนี่ยก็จะเข้าไปเติมอยู่ข้างในโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนโดยที่ตรงพันธะคู่ก็จะหายไปแล้วก็จะมีโบรมีนเติมเข้าไปแทนเนาะถ้าเรามาดูเป็นสูตรโมเลกุลเนาะเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเป็นบิวทีนแบบเนี้ยเนาะคาร์บอน4ตัวมีพันธะคู่1เนาะเราก็จะได้ว่าสูตรโครงสร้างของมันก็คือจะเป็น C4 แล้วก็ H เท่าไหร่ C4H8 เนาะ C4H8 แล้วถ้าเกิดว่าเราเติมเข้าไปถ้าเราลองนับไฮโดรเจนดูเนาะเราจะพบว่าสูตรโครงสร้างมันคือ C4H8 เหมือนเดิมแต่มีการเติมโบรมีน2ตัวเข้ามาแทนโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธะ3ล่ะพันธะ3แบบเนี้ยมันก็จะเติมโบรมีนได้เยอะหน่อยใช่มั้ยเพราะพันธะมันเป็นพันธะ3เวลาเราจะลดให้เหลือพันธะเดียวแบบเนี้ยคาร์บอนมันก็จะมีแขนว่างตั้ง2แขนเนาะดังนั้นเราจะได้ว่า1โมเลกุลของพันธะ1บริเวณของพันธะ3เนี่ยเราจะได้โบรมีนเข้าไปกี่ที่เอ่ย2ที่เนาะแบบนี้เป็นแบบนี้โอเคมั้ยหรือว่าถ้าเราเขียนเป็นสูตรโมเลกุลเนาะเราจะพบว่าตัวนี้มันคือ C4H6 เนาะลองนับดูก็ได้ว่ามันคือ3 3เนาะตรงกลางไม่มีเพราะว่าแขนครบแล้วพอเรามาทำแบบนี้เราก็ลองนับดูก็ได้นับไฮโดรเจนดูก็ได้เนาะเราจะพบว่ามันสูตรมันเหมือนเดิมคือ C4H6 เหมือนเดิมแต่มีการเติมโบรมีนเข้ามา4โมเลกุลแทนโอเคไหมโอเคดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือปฏิกิริยาเนี่ยควรจะเป็นปฏิกิริยาการเติมที่มีการเติมโบรมีนเข้ามาทั้งหมด6โมเลกุลดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อจากนั้นคือการเติม6โมเลกุลเนี่ยมันเติมด้วยวิธีไหนได้บ้างใช่มั้ยวิธีการแรกคือเติมในสารที่มีพันธะคู่เนี่ย3ตำแหน่งใช่ปะก็จะเติมได้ตำแหน่งละ2ตัวเนาะ3ตำแหน่งก็กลายไปเป็น6ตัวของโบรมีนใช่มั้ยอย่างที่2ก็คืออาจจะเติมในสารที่มีพันธะ3เนี่ย1ตำแหน่งก็จะเติมได้4ตัวรวมกับพันธะ2หรือพันธะคู่เนี่ย1ตำแหน่งโอเคเนาะโอเคเนาะอันนี้ได้ก่อน
เราอาจจะยังไม่ได้สุดคงสร้างแต่เราต้องคิดตรงนี้ได้ก่อนเนาะว่าสารของเราเนี่ยควรจะมีพันธะคู่3ตำแหน่งหรือไม่ก็พันธะ3 1ตำแหน่งแล้วก็พันธะคู่1ตำแหน่งก็จะได้การเติมโบรมีนเข้าไป6อะตอมเหมือนกันโอเคปะโอเคเนาะตามทันนะครับอ่ะประโยคต่อไปเขาบอกว่าเมื่อนำกลับมาต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้เป็นกีเซอรอลอ่ะซึ่งตรงเนี้ยดอกจันไปเลยว่ามันคือกีเซอรอลซึ่งเราจำเป็นที่ต้องรู้สูตรโมเลกุลของมันเนาะสูตรโมเลกุลของมันอ่ะบวกกับเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกที่เป็น C3 อีกเนาะอ่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออ่ะอย่างแรกที่เราต้องรู้นะอย่างที่พี่บอกว่าต้องรู้สูตรสูตรโครงสร้างของกีเซอรอลก่อนนะว่ากีเซอรอลเนี่ยเป็นยังไงเนาะกีเซอรอลมีสูตรโครงสร้างเป็นยังไงพี่ก็เนื่องจากมันเป็นข้อที่ยากเนาะพี่ก็จะเฉลยให้เลยแล้วกันว่าสูตรโครงสร้างของกีเซอรอลมันก็คือจะเป็น CH2 แบบเนี้ย3ตัวก็คือ3แถวอันนี้ CH2 นะ2 2CH2 ซึ่งแต่ละแถวเนี่ยจะจับกับหมู่ไฮดรอกไซด์แบบนี้อันเนี้ยคือกีเซอรอลและเกลือของโซเดียมเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกเนาะก็คือหมายความว่าพอมันทำปฏิกิริยาปุ๊บเดี๋ยวพี่ขอเขียนแผ่นใหม่ละกันพอมันทำปฏิกิริยาปุ๊บหมายความว่า C12 H14 O6 แบบเนี้ยพอทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ตัวเองมันจะได้เป็นคาร์อะไรเนี่ยกีเซอรอลกีเซอรอลเนาะกีเซอรอล1โมเลกุลได้เป็นกีเซอรอลแบบนี้แล้วที่เหลือมันก็จะเหลือคาร์บอนอีกกี่ตัวเอ่ยมันก็จะคาร์บอนอีก9ตัวใช่ไหมแล้วก็เหลือเป็นกรดคาร์บอกเหลือออกซิเจนอีกกี่ตัวนะเหลือออกซิเจนอยู่อีก3ตัวเนาะเหลือออกซิเจนอยู่อีก3ตัวป่ะนะใช่3ตัวเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันบอกว่าเกิดเป็นคาร์บอนโกรธคาร์บอนที่ติดที่มีคาร์บอน3ตัวแต่ว่าเป็นเกลือโซเดียมหมายความว่ามันก็คือเป็นคาร์บอน3ตัวนั่นแหละก็คือ1 2 3ซึ่งมันก็จะเกิดเป็นกรดโซเดียมแบบนี้โอเคป่ะโอเคเนาะซึ่งหนูจากที่หนูอันนี้ตามทันไหมตามทันพี่เนาะตามมาช้าๆนะตามมาช้าๆสิ่งที่หนูจะได้ก็คือหนูจะได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเป็นเกลืออันนี้คือเกลือเนาะก็คือมี O-NA บวกอยู่ในโมเลกุลอันนี้คือเกลือโซเดียมนะครับเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกเนาะเพราะว่าที่จริงกรดคาร์บอกซิลิกมันมาจากดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ OH ใช่ไหมแต่พอมีโซเดียมเข้ามามันก็จะไล่เฮชออกไปแล้วก็เอาโซเดียมเข้ามาแทนเนาะสิ่งเราจะได้ก็คือเราลองนับจำนวนคาร์บอนดูเราจะพบว่าคาร์บอนในกีเซอรอลมี3ตัวคาร์บอนในกรดคาร์บอนซิลิกตัวที่แรกมีอีก3ตัวแต่ว่าในเนี้ยเราจะพบว่ามันมีคาร์บอนทั้งหมด12ตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือควรจะเกิดไอที่เป็นไอเกลือตรงเนี้ยทั้งหมด3โมเลกุลเป็นแบบนี้3โมเลกุลโอเคไหมเกิดสารเนี้ย3โมเลกุลตัวคาร์บอนของเราก็จะพอดีกันโอเคปะตัวคาร์บอนของเราก็จะพอดีกับสารตั้งต้นเนาะโอเคปะดังนั้นตรงนี้แหละพี่ก็จะเริ่มเฉลยไปทีเรื่อยๆแหละเพราะข้อสอบมันค่อนข้างยากเนาะหนูก็จะได้ว่าการทำปฏิกิริยาเนี้ยมันเป็นการทำปฏิกิริยาที่มันเกิดการแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือการแยกสาร2ชนิดออกจากกันคือกรดกีเซอรอลกับตัวที่เป็นคาร์บอกซิลิก3ตัวเนี่ยออกจากกันดังนั้นสารตั้งต้นของเราเนี่ยหนูพอจะมองออกไหมว่าสารตั้งต้นของเราของจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่กีเซอรอลเนี่ยรวมตัวกับพวกกรดต่างๆเนี่ยกลายไปเป็นสารตัวนี้เก็ทไหมเก็ทพี่ปะเก็ทเนาะดังนั้นถ้าพี่จะเอามาเขียนรวมกันจริงๆหนูก็จะพบว่ามันก็จะใช้หลักเดียวกันกับอะไรนะหลักเดียวกันกับเอสเตอริฟิเคชันนั่นแหละเพราะว่าฝั่งกีเซอรอลเนาะหมู่พันธะของมันจะเป็น OH ใช่ไหมส่วนฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนั่นแหละอย่างที่เรารู้เนาะคือจะเป็น
COH แบบนี้ดังนั้นเวลามันทำปฏิกิริยากันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดลักษณะรูปแบบของหมู่ฟังก์ชันมันก็จะกลายเป็น RO C double bond O แล้วก็จับไปแบนแบบนี้เนาะก็คล้ายๆก็คือคล้ายๆกับ esterification นั่นแหละแค่เราต้องเอามาประยุกต์ใช้เนาะโอเคเปล่าโอเคปะดังนั้นถ้าพี่จะเอาไปเขียนจริงๆมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้เนาะก็คื อขอเขียนตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็น CH2 ซึ่งจับกับ O จับกับ O จับกับ O แต่ก่อนเป็น OH เนาะของกิสเซอรอนแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็คือเอามารวมกันแหละก็จะได้จับกับ O แล้วก็จะได้เป็น C double bond O แล้วก็จับกับคาร์บอนอีก2ตัวเป็นแบบนี้โอเคไหมก็จะเป็นแบบนี้และก็คืออันเนี้ยเป็นแบบสูตรโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะได้และหลังจากที่เราพิจารณาว่ามันทำปฏิกิริยากับโซเดียมได้เป็นกิสเซอรอนกับกรดคาร์บอกซิลิก3ที่มีคาร์บอน3อะตอมโอเคเนาะแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือสูตรโครงสร้างของ C12H14O6 เนี่ยจะเป็นไปได้กี่แบบดังนั้นสิ่งเราต้องทำคือเราต้องเอาข้อมูลด้านหลังกับข้อมูลข้างหน้ามาคอมไบกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากข้อมูลด้านหลังเราจะรู้แหละว่าสูตรโครงสร้างมันเป็นประมาณนี้แต่ข้อมูลส่วนต้นเรายังต้องพิจารณาถึงเรื่องของพันธะ3กับพันธะ2พันธะอะไรนี้ด้วยใช่มั้ยดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าพันธะ2พันธะ3เนี่ยมันใส่ตรงไหนได้บ้างหนูก็จะพบว่าตรงเนี้ยมันก็จะเต็มแล้วนะของกิสเซอรอนเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะเต็มหมดแล้วคาร์บอนครบหมดแล้วเนาะดังนั้นมันจะมีบริเวณเดียวที่สามารถใส่เป็นพันธะ2กับพันธะ3ได้คือบริเวณนี้โอเคไหมบริเวณนี้ดังนั้นมันก็จะใส่ได้2แบบใช่ไหมแบบแรกน่าจะง่ายที่สุดคือพันธะ3ทั้ง3ตำแหน่งเลยก็จะพบว่ามันก็จะเป็นแบบนี้พันธะ3ทั้ง3ตำแหน่งเป็นแบบนี้โอเคไหมอันนี้ก็จะได้มาเป็นรูปแบบที่1และของคำตอบของเราแต่เราถ้าเป็นแบบที่2ก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงเนาะก็คือพันธะ3เนี่ยอยู่1ตำแหน่งแล้วพันธะ2เนี่ย1ตำแหน่งโอเคไหมก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นพันธะ3ก็จะได้ว่าพันธะมันจะเป็นพันธะ3 1ตำแหน่งพันธะ2 1ตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นพันธะ1ตำแหน่งใช่ไหมเพราะมันมี3คู่เนาะก็ได้ว่าอันแรกอาจจะเป็นพันธะ3อันที่2อาจจะเป็นพันธะ2อันที่3อาจจะเป็นพันธะ1เป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวพี่ขอเขียนให้เสร็จก่อนอาจจะเป็นพันธะ3พันธะ2แล้วก็เป็นพันธะ1แบบนี้ก็ได้เฮ้ยอันนี้เหมือนกันนี่ขอโทษทำไมไม่ตรงนี้เป็นพันธะ1แล้วก็มีพันธะ2อยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ได้เนาะไม่เหมือนกันโอเคปะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หนูต้องลองไล่ดูเนาะมันต้องเป็นการไล่ไอโซเมอร์แล้วล่ะว่ามันจะไล่กันยังไงโอเคปะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นพันธะ2แต่ถ้าตรงนี้เป็น2 1 3ถามว่ามันเหมือนกับข้างบนปะเหมือนกันเนาะพอนี้เป็น3 1 2ถ้าเป็น2 1 3ก็จะเท่ากันก็จะมีแค่ที่ยังไม่มีก็คือเป็น2เป็น3แล้วก็เป็น1โอเคป่ะโอเคเนาะหนูลองไล่อย่างอื่นไหมก็จะไล่ไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมก็คือง่ายๆถ้าเกิดว่าหนูยังไล่ไม่เป็นเนาะหนูลองฟิก3ดูเพราะว่า3มันจุดได้แค่2ตำแหน่งก็คือเป็นตำแหน่งริมกับตำแหน่งกลางเนาะถ้าเกิดว่าพี่เอา3มาอยู่ตำแหน่งข้างล่างอะถ้าเกิดดูตามหลักของเคมีเราจะพบว่ามันไอเดนติคอลกันเนาะก็คือตรงเนี้ยมันสมมาตรกันแล้วถ้าเราเกิดว่าพี่เอา3อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างยังไงมันก็เหมือนกันเนาะพลิกกลับไปมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมดังนั้นพิจารณาได้แค่2แบบก็คือเป็นแบบนี้3อยู่ริมกับ3อยู่กลางซึ่ง3อยู่ริมเนี่ย2กับ1มันสลับกันได้2แบบเนาะแต่ถ้า3อยู่กลางเนี่ย2กับ1สลับกันได้แค่แบบเดียวคือจะเอา2มาอยู่ข้างล่างเอา1ไปอยู่ข้างบนมันก็คือแบบเดียวกันโอเคมั้ยมันก็คือแบบเดียวกันก็จะได้แล้วว่ามันก็จะได้ทั้งหมดกี่แบบเนี่ย1 2 3แล้วก็4แบบดังนั้นคำตอบของเราคือจะตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ4แบบนั่นเองโอเคบ่โอเคปะสรุปทวนให้อีกทีเนาะข้อนี้เป็นข้อที่ยากนะครับถ้าใครฟังไม่ทันอ่ะพยายามกลับไป
ลองรีวิวเนื้อหาอะไรดูเนาะอย่างแรกที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องได้ก่อนก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าการทำสารละการทำปฏิกิริยากับโบรมีนที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นการทำปฏิกิริยาแบบการเติมหรือว่าเป็นแอดดิชันเนาะเพราะว่าสูตรโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนเดิมแล้วมันมีโบรมีนเข้าไปพอเราได้เรื่องนี้มาปุ๊บเราก็จะได้เป็นข้อมูลด้านบนมาอ่ะอย่างที่สองที่เราต้องรู้ก็คือเรารู้ว่ากีเซอรอนของเราเนี่ยมีสูตรโมเลกุลเป็นยังไงเนาะคือเป็นแบบนี้เนาะ CH2 แล้วก็จับกับ OH ทั้งหมด3คู่แล้วจับกันเป็นประมาณนี้โอเคไหมอ่ะเอ้ยอันนี้พี่เขียนผิดเนี่ยมันต้องเป็น CH1 เนาะอันนี้ไม่มีห้อย2อ่ะเป็นแบบนี้นะครับและอีกอย่างก็คือถ้าเรารู้แล้วสิ่งเราต้องรู้ก็คือการที่เขาบอกมาเป็นประมาณนี้เกิดกินเซอรอนกับกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยที่จริงมันคือการทำปฏิกิริยาการคล้ายๆกับเอสเตอริฟิเคชันเนาะไอ้นี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือถ้าเราทำข้อสอบแล้วอะถ้าเกิดข้อสอบที่ยากๆออกมันก็จะออกประมาณนี้มันคือเป็นเอสเตอริฟิเคชันแบบแอดวานซ์เนาะก็คือแต่ว่าสุดท้ายมันก็ใช้ยึดหลักพื้นฐานที่เราเคยรู้มานั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหมู่ไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอกซิลิกเนาะมันก็จะเกิดเป็นหมู่เอสเตอร์ขึ้นแบบนี้เนาะซึ่งปรากฏว่ากีเซอรอนของเราเนี่ยมีไฮดรอกไซด์ทั้งหมด3หมู่แล้วก็ทำปฏิกิริยากับตัวที่เป็นคาร์บอกซิลิกทั้งหมด3หมู่เนาะก็จะได้เป็นสูตรพื้นฐานของเราออกมาเป็นสูตรนี้ก่อนแล้วพอเราได้สูตรพื้นฐานออกมาปุ๊บเราค่อยมาว่ากันเรื่องตำแหน่งของพันธะ3พันธะ2เนาะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็น4แบบที่โจทย์บอกนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้เขียน H เนาะในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น CHจับพันธะคู่กับ CH2 อะไรเป็นแบบเนี้ยหรือว่าอันนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันธะ3เนาะก็จะได้ว่ามันคือเป็น C อันนี้ไม่มีไฮโดรเจนแล้วเนาะแล้วก็จับกับ CH แบบนี้โอเคมั้ยถ้าเกิดว่าเป็น C เฉยๆมันก็คือเป็น CH2 จับกับ CH3 เนาะอันนี้พี่ยังไม่ได้เติม H เนาะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าหนูได้แต่ละแบบแล้วหนูสงสัยหรืออะไรหนูก็ลองนับอะตอมดูมันก็จะได้เท่ากับที่โจทย์กำหนดมาให้เลยโอเคปะโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ